สวัสดีค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็ยังทาไม่เสร็จ 100% นะคะแต่เวลามองดูนะคะเหมือนไม่เรียบแต่ที่จริงนะคะเขาฉาบเรียบแล้วนะคะแต่ว่าทาสีไม่เสร็จเฉยๆนะคะถ้าทาสีอีกรอบนึงก็จะดูเรียบกว่านี้นะคะจากการมองนะคะมันดูเหมือนผนังไม่เรียบร้อยแต่ที่จริงเรียบมากนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะสีที่เรายังทาไม่เสร็จนะคะดูด้านหลังนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีเหล็กนะคะเหล็กก็จะเอามาทาสีก่อนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเขากำลังจะเอากระดาษทรายนะคะนะคะขูดๆให้มันเรียบกว่านี้นะคะอันนี้ดูใกล้ๆนะคะผนังนะคะมันเรียบแต่ว่าการมองนะคะการมองคือการมองสีที่เรายังทาไม่เสร็จนะคะพอแสงสะท้อนออกมามันก็เลยทำให้มันไม่เรียบนะคะตรงนี้คือด้านหลังที่ติดกับถนนนะคะติดกับถนนนี่ก็จะเป็นเหล็กนะคะเหล็กก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นมีนะมีน้ำประปานะคะก็จะเป็นประตูนะคะประตูที่อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะนี้เป็นที่อาบน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกอันนี้ในห้องน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นสีกระเบื้องนะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้ที่ตากผ้านะคะราวที่เราแบบเอาแขวนเสื้อผ้านะคะนี่ก็จะเป็นดูสะอาดตานะคะผนังสะอาดตาเลยนี่ก็จะเป็นก๊อกเกี่ยวกับล้างหน้าแปรงฟันข้างนอกนะคะนี่ด้านนอกนะคะนี่อันนี้เป็นด้านในนะคะมองทะลุนะคะสามารถตักผ้าได้เลยนะคะสามารถตักผ้าได้นะคะนี่ที่อาบน้ำของเราดูใกล้ๆนะคะใกล้ๆสีนะคะดูสีจะดูสะอาดตานะคะจะดูสว่างนะคะจะเป็นนี่นะคะจะเป็นกระจกนะคะมีกระจกด้วยนี่ด้านหลังนะด้านหลังที่เราสามารถที่จะทะลุออกไปด้านหลังได้เลยนะคะนี่เป็นสีใกล้ๆนะคะสีใกล้นี้เรียบนะคะไม่ใช่ไม่เรียบนะคะนี่ดูใกล้ๆอันนี้สี